ช่วงคุณแม่มือหนึ่งสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์นมแพะดีจีคุณผู้ชมคะการเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กเก่งดีแล้วก็มีความสุขไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณแม่ต้องเอาใจใส่แล้วก็เข้าใจพัฒนาการของเขาค่ะซึ่งวันนี้ถือเป็นวันที่พิเศษมากๆเลยนะคะเพราะทางรายการได้รับเกียรติจากคุณแม่ทั้ง3ท่านที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ DG Star Challenge มาพูดคุยกับเราถึงเคล็ดลับการเลี้ยงลูกตามแนวธรรมชาติค่ะไปพบกับเธอทั้ง3เลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณแคทคุณรัฐและคุณแจงค่ะสวัสดีค่ะทั้ง3ท่านวันนี้ก็จะมาแชร์เคล็ดลับการเลี้ยงลูกตามแนวธรรมชาติจริงๆแล้วการเลี้ยงลูกแบบ Resilience Kids ตอนนี้ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเลยนะคะเพราะว่าเป็นการเลี้ยงลูกแบบธรรมชาติแล้วก็ส่งเสริมในแบบที่เขาเป็นอยากจะให้ทั้ง3ท่านเล่าถึงวิธีการเลี้ยงลูกตามแนวธรรมชาติค่ะแคทเนี่ยจะชอบพาลูกไปเที่ยวต่างจังหวัดบ่อยๆคือปล่อยอิสระให้เขาได้เรียนรู้ตัวเองการที่เขาจะทำอะไรเนี่ยเราก็คือให้เขาได้ลองได้ทำด้วยตัวเองก่อนแล้วถ้าสมมติผิดถูกยังไงเราค่อยเข้าไปเสริมไปแนะเขาได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวแคทเองเนี่ยชอบศิลปะชอบวาดรูปเพราะฉะนั้นเด็กๆทั้ง3คนเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนแม่ก็คือจะชอบวาดรูประบายสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันว่างเราก็จะประดิษฐ์ของเล่นน่ารักน่ารักให้เล่นกัน3พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะคุณรัฐคะส่วนของรัฐนะคะก็คือส่งเสริมน้องเขาในด้านที่เขาถนัดอะค่ะของน้องฮักกี้นี่จะอารมณ์ศิลปินนิดนึงอะค่ะก็คือจะชอบเล่นกีตาร์ชอบร้องเพลงใช่ไหมคะแล้วก็คือจะสนับสนุนในด้านนี้เต็มที่เลยค่ะดูว่าเขาชอบอะไรแล้วค่อยสนับสนุนตรงนั้นใช่ไหมใช่ค่ะคุณแจงนะคะผมแจงนี่จะปล่อยให้เขาได้เล่นอิสระค่ะสำรวจด้วยตัวเองแล้วก็คอยชี้แนะเขาว่าสิ่งที่เขาเห็นที่เขาเล่นน่ะมันถูกหรือผิดอย่างนี้ค่ะให้เล่นอิสระเลยค่ะแล้วในเรื่องของอย่างอื่นนะคะเช่นเราควรที่จะส่งเสริมเรื่องของสุขภาพร่างกายของเขาด้วยเรื่องของอาหารก็สำคัญนะคะเพราะว่าส่งผลโดยตรงต่อร่างกายแล้วก็สติปัญญาของลูกน้อยไม่ทราบว่าทั้งสามท่านมีวิธีเลือกส่งเสริมในเรื่องของอาหารยังไงบ้างคะเหตุผลก็แคทนะคะจะเลี้ยงลูกด้วยนมของแคทเองทั้งสามคนเลยแล้วก็พอถึง8เดือนไปแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นนมผงให้ลูกแค่ก็จะเลือกจากแหล่งผลิตที่สะอาดปลอดภัยนะคะก็เลยเลือกนมแพะผง DG ที่ผลิตแล้วก็นำเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์ค่ะยิ่งคุณแม่สนใจเรื่องออร์แกนิกเรื่องธรรมชาติเรื่องความปลอดภัยตรงนี้ก็คงจะวางใจใช่ไหมคะวางใจมากคุณรัฐนะคะค่ะของทางรัฐนะคะใช้จากประสบการณ์จริงเลยค่ะก็คือจะเน้นการให้นมลูกเป็นที่สำคัญคุณแม่ในเรื่องสารอาหารและภูมิต้านทานคุณแม่จึงเลือกนมผงแพะดีจีที่มีโปรตีนและไขมันที่ย่อยได้ง่ายมีโอเมก้า369สูงเพื่อให้ลูกน้อยมีน้ำหนักตัวที่ดีขึ้นพัฒนาการที่สมวัยด้วยค่ะโอเมก้า369นี่ก็หมอชวนเลยใช่ค่ะใช่ค่ะคุณแจงค่ะตอนนี้จะให้เขาได้ทานอาหารที่หลากหลายค่ะอาหารใหม่ๆที่เขาไม่เคยทานให้ลองทานดูแล้วก็จะเสริมด้วยนมแพะผงที่มีสารอาหารสำคัญเช่น DHA ARA และนิวคีโอทานจากธรรมชาติค่ะเพราะสุดท้ายแล้วเรื่องอาหารการกินสำคัญนะคะเพราะส่งผลโดยตรงเลยต่อร่างกายและสติปัญญานะคะวันนี้คุณแม่ทั้ง3ท่านก็มาให้เคล็ดลับที่ดีมากๆให้เราได้ปรับไปใช้กับชีวิตประจำวันของเราด้วยนะคะต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ